ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2019/2020 ประจำวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2564ในเวลา 19:30 นคู่ที่เราเลือกมาวิเคราะห์กันในวันนี้เป็นสนามที่ King Power Stadium ระหว่างเจ้าบ้านจิ้งจอกสีน้ำเงินเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ3เปิดรังรับมือหงแดงลิเวอร์พูลทีมอันดับ4ทีมเยือนมีคะแนนตามเจ้าบ้านอยู่3คะแนนลงสนามเท่ากัน23นัดหมายความว่า3คะแนนของเกมนี้มีความหมายต่อความปลอดภัยในการรักษาอันดับให้อยู่ในท็อป4ของทั้ง2ทีมแต่ผลเสมอหรือแพ้จะเป็นผลร้ายต่อลิเวอร์พูลที่มี40คะแนนอย่างมากเพราะเชลซีเวสต์แฮมหายใจรถต้นคอมาเงียบๆที่39คะแนนจาก23นัดทั้งคู่และที่สำคัญเอเวอร์ตันมี37คะแนนจาก21นัดมีเกมในมืออีก2เกมแม้แต่อันดับที่8และ9อย่างสเปอร์และแอสตันวิลล่าก็ยังมีลุ้นโดยต่างก็มีเกมเหลือในมือกันทั้งนั้นความกดดันในเกมนี้จึงตกมาอยู่ที่ลิเวอร์พูลมากกว่าทางเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้สำหรับสถิติการพบกันทั้งหมดแบบเย่าเยือนพบกันมาแล้ว92ครั้งเลสเตอร์ซิตี้ชนะ33ครั้งลิเวอร์พูลชนะ38ครั้งเสมอกัน21ครั้งสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมเลสเตอร์ของกุนซือเบนเดนล็อตเจอร์พาทีมสุนัขจิ้งจอกไม่แพ้ใครมา3นัดในทุกรายการและได้คลีนชีททั้ง3เกมเลยจากการชนะฟูลแลม2ประตูต่อ0เสมอวูฟแฮมตัน0ประตูต่อ0และเปิดบ้านชนะไบรตันวูดวิช1ประตูต่อ0ในFA คัพรอบ5เลสเตอร์ก็ต้องลุ้นอาการของเจมส์จัสตินฟูลแบ็คที่จะลงสนามในทุกนัดฤดูกาลนี้เนื่องจากเขาเจ็บที่เข่างานนี้ต้องทดสอบความฟิตกันก่อนส่วนทางด้านของทิโมธีกาสตันเย่เดนนิสแพรสและเวสลีย์โฟฟฟานายังอยู่ในลิสต์รายชื่อที่เป็นนักเตะบาดเจ็บต้องนั่งดูเพื่อนเล่นกันต่อไปเกมนี้ก็คาดว่าโรเจอร์เตรียมจัดทัพในระบบ 3-4-2-1 โดยมีเจมี่วาร์ดี้ยืนลาดตะข่ายและใช้เจมส์แมดดิสันและฮาวีบรันผนึกกำลังกันสร้างสรรค์เกมอยู่ด้านหลังฝากทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลของกุนซือเจอเกนครอปกุนซือหงแดงแชมป์เก่าพาทีมแพ้ในลีกคาบ้านมา2นัดติดต่อกันให้กับไบรตันไป0ประตูต่อ1และล่าสุดแมนซิตี้1ประตูต่อ4อันดับร่วงลงมาที่4ตามหลังเรือใบสีฟ้าถึง10แต้มและแข่งมากกว่า1นัดโดยโจเอลมาติฟฟานไดค์และโจโกเมส3เซ็นเตอร์แบ็กยังเจ็บเหมือนเดิมขณะที่นาบีเกอิตากับดิโอโกโชตาไกลคัมแบ็กแล้วแต่ยังไม่ใช่นัดนี้แน่นอนงานนี้น่าสนใจว่าจะเกนครอปจะใช้งาน2ประกันหลังที่ได้มาในช่วงเดดไลน์อย่างโอซานคาบักและเบนเดวิสในเกมนี้เลยหรือไม่แต่ก็คาดว่าครอปจะเตรียมวางหมากแผนการเล่นที่ 4-3-3 โดยมีมูฮัมเหม็ดซาลาโรเบนโตฟิมิโนและซาดิโอมาเน่เป็น3ประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์ตามระเบียบซึ่งหากมองความน่าจะเป็นของเกมเชื่อว่าถ้าลิเวอร์พูลไม่กลับมาให้ได้เร็วนี้ก็คงต้องบอกลาการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปเลยประกอบกับแมตช์ที่พ่ายแมนซิตี้1ประตูต่อ4คารังน่าจะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับกุนซือเจอร์เก้นครอปใช้กระตุ้นลูกทีมได้แน่อีกทั้งโปรแกรมกลางสัปดาห์อย่าง FA คัพก็ไม่ได้ลงเตะนั่นทำให้ขุมกำลังได้พักเต็มที่และอาจกลับมาโชว์ฟอร์มแจ่มได้อีกครั้งสอดคล้องกับเจ้าบ้านเลสเตอร์ที่เพิ่งจะผ่านแมตช์กลางสัปดาห์แบบเชือดวิวไบรตัน1ประตูต่อ0ในศึก FA คัพแน่นอนว่าพวกเขาได้พักน้อยกว่าคู่แข่งแถมรายชื่อขุมกำลังที่ถูกส่งลงสนามก็มีการผสมผสานตัวหลักกับตัวเสริมลงบูคงจะผลาญพลังกายไปได้พอสมควรยิ่งไปกว่านั้นสถิติการพบกัน3ครั้งหลังก็เป็นฝ่ายปราชัยรวดดูทรงแล้วมีสิทธิ์แพ้ทางกันอยู่เมื่อพิจารณาภาพรวมของทั้งคู่แนะให้เชียร์หงแดงอย่างแรงพอที่จะคว้าชัยได้ส่วนทัศนคู่อื่นๆคริสตันพาเลทพบกับเบอร์ลี่คู่นี้เชียร์พาเลทน่าจะเอาอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์คู่นี้เชียร์เรือใบไล่ขยมไบรตันเจอกับแอสตันวิลล่าคู่นี้ให้เชียร์วิลล่าบุกเอาแต้มได้